สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับวันนี้จะมาบอกเทคนิควิธีการไล่มดออกจากสวนบอนสีของเรานะครับปกติถ้าเราปลูกต้นบอนสีแล้วก็เลี้ยงนอกตู้รวมถึงไม้ประดับอื่นๆที่เราปลูกในโรงเรือนแล้วก็ปลูกด้วยระบบเปิดก็คือว่าไม่ได้เลี้ยงในตู้อาจจะเลี้ยงในแบบโรงเรือนแบบนี้ปกติทั่วไปเนี่ยจะมีศัตรูพืชค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเพี้ยเป็นมดเป็นหอยเป็นอะไรต่างๆมากมายนะฮะตอนนี้เนี่ยที่สวนผมก็กำลังเจอกองทัพมดเยอะมากๆเลยนะฮะมดก็จะเริ่มมาทำรังที่กระถางต้นไม้เราเวลาทำรังไปเรื่อยๆเนี่ยรากบอนสีก็จะเริ่มเน่าเพราะว่ามดก็จะเริ่มกัดรากกัดกินรากบอนสีแล้วก็ทำลายต้นไม้ก็ไม่ดีกับพืชหรือว่าต้นไม้ต่างๆที่เราปลูกไว้ภายในโรงเรือนเราก็ต้องกำจัดนะต้องกำจัดนะครับฟังดูโหดร้ายวันนี้เราจะมาเล่นรับบทโหดนะวิธีแรกเนี่ยเราจะใช้วิธีที่ซอฟๆอ่อนโยนคือยังไม่ฆ่าเราจะใช้การไล่มดออกไปก่อนนะฮะเราจะใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่ชื่อว่าน้ำส้มควันไม้เราจะใช้น้ำส้มควันไม้เข้มข้นไม่ผสมน้ำลาดทางเดินของมดแล้วก็ลาดรอบๆกระถางนะครับการใช้น้ำส้มควันไม้ถ้าจะให้ดีเนี่ยผสมน้ำก่อนแต่ถ้าเราไม่ผสมน้ำเนี่ยจะมีความเป็นกรดที่สูงมากไม่แนะนำให้ลาดในกระถางโดยตรงเพราะว่าต้นบอนสีเราก็จะเหี่ยวเฉาแล้วก็ไหม้ต้นไม้ต่างๆก็จะไหม้เราก็จะลาดรอบๆพื้นบริเวณพื้นโรงเรือนเราหรือว่าพื้นที่เราต้องการจะไล่มดนะฮะค่อยๆลาดค่อยๆเทลงไปเลยเดี๋ยวมดเนี่ยเวลามันได้กลิ่นฉุนเนี่ยมันก็จะไต่หนีไปประกอบกับน้ำส้มควันไม้เนี่ยมีความเป็นกรดศัตรูพืชพวกนี้ก็จะไม่ชอบนะก็จะเริ่มหนีไปการลาดแบบนี้จะลาดประมาณ3ครั้งเว้ง2วันแล้วก็ลาด1ครั้ง2วันลาด1ครั้งทำไปเรื่อยๆจนกว่ามดจะหนีเป็นการไล่อันนี้เราไม่ได้ฆ่านะครับเราไล่โดยวิธีธรรมชาติคือใช้กฎจากธรรมชาติก็คือน้ำส้มควันไม้เนี่ยมาไล่นะครับก็ค่อยๆเทค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเราจะเทบนกระถางแนะนำว่าให้เราผสมน้ำก่อน1ต่อ50วิธีที่2เนี่ยจะเป็นบทโหดมากๆเลยคือเป็นการฆ่าทิ้งเลยเป็นการกำจัดมดโดยใช้เหยื่อที่มีสารเคมีที่ออกฤทธิ์ทำให้มดเนี่ยตายได้นะฮะเราก็จะใช้เหยื่อต่างๆมากำจัดนะครับถ้าเกิดว่าอันนี้จะขอให้เป็นวิธีสุดท้ายอยากให้ใช้น้ำส้มควันไม้ไล่ก่อนไล่สัก 3-4 ครั้งก่อนว่าเขาจะไปไหมถ้าไม่ไปเนี่ยถึงมาใช้เหยื่อกำจัดมดนะครับเหยื่อกำจัดมดก็มีหลายยี่ห้อหลายประเภทแล้วแต่ที่เราจะใช้อาจจะเป็นเจลเป็นเม็ดเป็นผงเป็นสเปรย์เป็นมันมีเยอะมากๆเลยในการกำจัดมดเราก็เลือกเอาที่เราถนัดนะฮะก็ที่ส่วนผมเนี่ยก็จะใช้2แบบคือเป็นเจลที่เป็นบีบๆหน่อยบีบรอบๆกระถางนะครับกับที่เป็นผงสีเหลืองๆหน่อยนะฮะขออนุญาตเอ่ยชื่อยี่ห้อไม่ได้สปอนเซอร์นะยี่ห้อซินเจียนะก็จะเป็นผงสีเหลืองๆอันนี้ผมก็จะเทลงไปในกระถางเลยไม่มีผลกับพืชนะครับเพราะเดี๋ยวมดก็จะขนออกไปแล้วก็ในรังแล้วพอมดขนเหยื่อปลอมเหล่านี้แล้วมดก็จะตายทั้งรังเลยนะฮะทั้งรังเลยเป็นวิธีสุดท้ายแต่ว่าวิธีนี้ได้ผลเร็วที่สุดได้ผลเร็วมากๆเลยไม่ถึงน่าจะวันนึงก็หมดแล้วมดก็จะตายสิ้นซากเลยทั้งรังเลยนะฮะเวลาที่เขามาอยู่เนี่ยเขาก็จะมาสร้างอาณาจักรทำเจดีย์มีโอเปปอาณาจักรของเขาเลยแหละแล้วเขาก็มีหาอาหารก็จะเริ่มกัดกินทำลายต้นไม้เราบางทีมดสีแดงๆเวลาที่เราโดนกัดเนี่ยจะเป็นตุ่มโผล่ขึ้นมาแดงๆแล้วก็คันมากเลยไม่รู้มดอะไรนะฮะยิ่งตัวใหญ่ๆเนี่ยคือบางทีมันก็ทำลายตัวเราด้วยทำลายต้นไม้ด้วยมดพวกนี้นะฮะก็มันไม่ใช่ที่ของเขาเนาะไม่ใช่บ้านที่จะมาสร้างบ้านอาศัยอยู่อะไรเงี้ยนะฮะก็กำจัดโดยใช้เหยื่อปลอมลองดูนะฮะมี2วิธีที่สวนผมใช้อยู่ก่อนไปขออวดลูกไม้ที่สวนก่อนนะครับใครที่ซื้อลูกไม้ที่สวนวีชัยบล็อกหรือว่าได้เป็นของแถมเนี่ยต้องบอกว่าลูกไม้ต้นนี้สวยมากเป็นสีแดงเป็นสีแดงหมดเลยแล้วก็ก้านสีเปลือกมังคุดขอบก็จะเป็นสีออกดำๆหน่อยลูกไม้สวยมากนะฮะอันนี้ลูกไม้ที่สวนวิชัยบล็อกนะครับส่วนมากก็จะแถมมีแบ่งขายไปบ้างแต่ถ้าเลี้ยงโตเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะแดงใหญ่มากๆเป็นบอนที่ใหญ่มากๆเลยนะอวดบอนสีก่อนนะวันนี้เราทำสวนผมก็ทำสวนทั้งวันเลยนะฮะก็ไล่มดมั่งถอนหญ้ามั่งใส่ปุ๋ยเอาน้ำส้มควันไม้ลาดผสมดูแลต้นไม้ต่างๆแล้วก็เริ่มผ่าขยายพันธุ์บอนสีบางครั้งอาจจะไม่ได้ลงคลิปอย่างวันนี้ผ่ายอดมงกุฎไปแล้วก็พาสัจธรรมไปนะครับอาจจะไม่ลงคลิปอยู่บ้านปลูกต้นไม้มีความสุขสุขภาพดีสวัสดีครับ